อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กอะโวคาโดมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กอะโวคาโดเริ่มจากผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนขึ้นฟูเติมอะโวคาโดบดตีต่อให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบและกลิ่นวานิลาลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะตักเนื้อเค้กลงในพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งเนยขาวและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมละลายนำรอยัลไอซิ่งขณะร้อนๆเคลือบด้านบนเค้กโรยแต่งหน้าด้วยถั่วพิสตาชิโออบสุกให้ทั่วค่ะตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูเค้กอะโวคาโดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ